JSV is a wonderful world. JSV on a colorful day. สวัสดีนักเรียนชั้นป.1 ที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูฝนในการเรียนออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดของเรานะคะกลับมาอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็ครอบครัวนะคะเราจึงต้องมาเจอกันอีกครั้งในการเรียนออนไลน์ค่ะเด็กๆอยากมาโรงเรียนกันใช่ไหมเอ่ยอยู่บ้านเหงาใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรอยู่บ้านของเราปลอดภัยที่สุดนะคะถึงโรงเรียนจะหยุดแต่การเรียนของเราไม่หยุดนะคะครูฝนเลยจะพานักเรียนไปเรียนรู้ทางออนไลน์กัน Hello student hello how are you สบายดีกันไหมคะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูฝนอีกครั้งนะคะในรายวิชาEnglish นะคะ English ก็คือภาษาอังกฤษของเรานั่นเองจำได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่อง outdoors นะคะ outdoors เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะคะไม่รู้ว่าเด็กๆลืมคำศัพท์กันหรือยังนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทบทวนคำศัพท์กันเนาะอันดับแรกเลยนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือเรียนของเราขึ้นมาเล่มนี้นะคะเล่มสีเหลืองๆแดงๆเล่มนี้นะคะแล้วให้ลูกๆเปิดเลยค่ะยูนิตที่6นะคะยูนิต6นะคะหน้าที่48นะคะ48เหมือนกันกับในหน้าจอของครูฝนเลยนะคะหน้าที่48เปิดกันหรือยังนะคะไปเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดแล้วก็ดินสอมาให้พร้อมเลยนะคะจะได้ไม่ต้องลุกหลายรอบนะคะวิชาภาษาอังกฤษของเราวันนี้อยู่ในหน้าที่48นะคะเรื่อง outdoors นะคะโดยมีคน2คนเนี่ยอยู่คนละที่เดี๋ยวอันดับแรกขอทบทวนกันก่อนนะคะว่าเด็กๆลืมหรือยัง2คนนี้อยู่คนละที่นะคะโทรหากันนะคะเพราะว่าอุณหภูมิอากาศแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเช่นตอนนี้ฤดูหนาวบางที่อาจจะร้อนบางที่อาจจะหนาวใช่ไหมคะเราก็เลยโทรหากันว่า How's the weather สภาพภูมิอากาศเป็นอย่างไรนะคะผู้หญิงเสื้อสีเหลืองเลยว่า it's sunny หรือว่า it's sunny นะคะโดยเราจะมาทบทวนคำศัพท์ครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะ1 sunny นะคะ number 1อ่านว่า sunny แปลว่ามีแดดแดดจ้าท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะ2 number 2 rainy number 3 windy แปลว่าลมนะคะ rainy แปลว่าฝนตกวินดี้แปลว่ามีลมก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวเนาะแบบว่าลมเย็นตลอดเวลาลมทั้งวันเลยนะคะต่อไปนะคะ number 4 cloudy แล้วก็ number 5นะคะ snowy นะคะอีกรอบนึง sunny แปลว่ามีแดดนะคะ rainy แปลว่าฝนตก windy แปลว่าลมcloudy แปลว่ามีเมฆมากท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะแล้วก็ snowy แปลว่ามีหิมะตกนั่นเองนะคะhow's the weather ตรงนี้นะคะเป็นการถามเกี่ยวกับว่าสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองให้นักเรียนพูดตามครูฝนนะคะ how's the weather
เวลาตอบนะคะ how ตรงนี้นะคะเราจะพูดว่า how is หรือ house ก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของนักเรียนเวลาตอบนะคะ it is นะคะ it is sunny it is rainy it is windy it is cloudy หรือ it is snowy ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศตอนนั้นว่าเป็นอย่างไรนะคะเช่นครูฝนลองถามนักเรียนซิตอนนี้นักเรียนลองมองไปรอบๆสภาพอากาศบ้านของตัวเองซินะคะคุณครูจะถามนักเรียนว่า how is the weatherHow is the weather? สภาพอากาศบ้านลูกๆเป็นอย่างไรคะเวลาตอบนะคะตอบ it is แล้วตามด้วยสภาพอากาศค่ะมีแดดไหมฝนตกหรือเปล่ามีลมหรือว่า cloudy หรือว่า snowy ลองตอบกูฝนสิคะ How is the weather? เวลาตอบ it isขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของตนเองนะคะเด็กๆก็สามารถเอาไปฝึกพูดแล้วก็ฝึกถามผู้ปกครองในบ้านของเราก็ได้นะต่อมานะคะอันนี้แบบฝึกหัดเราทำกันแล้วเนาะเด็กๆดูต่อหน้าที่49 49นะคะก็จะเป็นเพลงเนาะ How is the weather เดี๋ยวอันดับแรกเราไปฟังก่อนว่าเขาร้องยังไงนะคะ Page 49 B Listen, point, and sing How's the weather?How's the weather? It's sunny. How's the weather? It's sunny. How's the weather? It's sunny. It's sunny today. How's the weather? It's rainy. How's the weather? It's rainy. เปลี่ยนเป็น rainy แล้วนะคะ It's rainy. It's rainy todayต่อไปเปลี่ยนเป็นเวนดี้นะคะ How's the weather? It's windy. How's the weather? It's windy. How's the weather? It's windy. It's windy today. ต่อไปเป็น cloudy นะคะ How's the weather? It's cloudy. How's the weather? It's cloudy. How's the weather?It's cloudy, it's cloudy today. ต่อไป snowy. How's the weather? It's snowy. How's the weather? It's snowy. How's the weather? It's snowy, it's snowy today. อันนี้ก็คือเป็นเพลงนะคะนักเรียนเปลี่ยนจาก sunny เป็น rainy windy cloudy and snowy นะคะเดี๋ยวเรามาลองพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะรอบแรกเป็น sunny ดูในคำศัพท์ในหนังสือเรียนได้นะคะเป็นการฝึกถามแล้วก็ฝึกตอบโดยใช้เพลงนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะ Page 49 B Listen Point and Sing How's the weatherHow's the weather? It's sunny. How's the weather? It's sunny. How's the weather? It's sunny. It's sunny today. ต่อไป rainy นะคะ How's the weather? It's rainy. How's the weather? It's rainy. How's the weather? It's rainy. It's rainy today.ต่อไป windy นะคะ How's the weather? It's windy. How the weather? It's windy. How the weather? It's windy. It's windy today. ต่อไป cloudy. How's the weather? It's cloudy.It's cloudy. How the weather? It's cloudy. It's cloudy today. ต่อไปสุดท้าย snowy. How's the weather? It's snowy. How the weather? It's snowy. How the weather? It's snowy. It's snowy today.
อันนี้ก็คือ play นะคะเป็นการถามเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศนะคะโดยเขาถามว่าเห็นไหม How's the weather นะคะเราก็บอกว่า it's sunny it's sunny หรือ it is sunny นะคะคำถามที่สองก็เหมือนเดิม How's the weather it's sunnyHow the weather is sunny is sunny today วันนี้ก็คือมีแดดนั่นเองนะคะแล้วก็เปลี่ยนสภาพภูมิอากาศไปเรื่อยๆ it sunny is rainy is cloudy is windy is snowy นั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวให้ลูกๆดูข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเป็นการถามนะคะอันนี้ก็จะเป็นถ้าอยู่ในห้องเรียนเราจริงๆเนี่ยเราก็จะมีการให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมาทำท่าว่าสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างไรนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยทายนะคะว่าเพื่อนๆกำลังแสดงสภาพภูมิอากาศอย่างไรนะคะเช่นตัวอย่างในภาพนะคะเด็กผู้หญิงเนี่ยกำลังทำท่าโบกมือใช่ไหมคะก็ลองทายดูสิ How is the weather คนทำก็โบกมือHow is the weather นะคะคือสภาพภูมิอากาศอะไรนะคะใครตอบได้ก็จะตอบ It is นะคะ It is และตามด้วยสภาพอากาศที่ตัวเองทายนะคะถ้าอยู่ในห้องเนี่ยในห้องเรียนของเราก็จะมีตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงท่าทางให้เพื่อนๆทายกันนะคะอันนี้เด็กๆก็ดูในหนังสือก็ได้นะคะเด็กๆลองทายสิคะว่าผู้หญิงคู่เสื้อสีม่วงคนนี้เขาทำท่าอะไร How is the weatherTikTok TikTok TikTok เขาทำท่าอะไรคะต้นไผ่หรือเปล่าหรืออะไรฝนตกหรือยังไงเขาโบกไปมาสองข้างนะคะ It is windy นะคะเวลาตอบนะคะ It is windy นั่นเองนะคะอันนี้คือทำท่าประกอบนะคะมีทั้งหมด5ภาพเนาะก็จะทำทั้งหมด5ท่าตัวอย่างนักเรียนออกมาหน้าห้องเรียนนะคะไม่เป็นไรนะคะอยู่ที่บ้านก็ทำได้เหมือนกันนะคะให้นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกหัดของเราขึ้นมาลูกนะคะต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดของเราเล่มนี้นะคะเล่ม Let's Go Workbook นะคะหรือว่า Student Book นั่นเองหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะเล่มนี้เลยเห็นน้องฝนไหมเอ่ยเล่มนี้นะคะแล้วให้ลูกๆเปิดไปหน้าที่47นะคะขอโทษที47นะคะหน้านี้ครั้งที่แล้วเราทำด้านบนใช่ไหมโดยการโยงคำศัพท์กับรูปภาพให้สัมพันธ์กันรอบนี้ก็จะให้นักเรียนเนี่ยทำข้างล่างนะคะโดยการถามนะคะโดยการตอบโดยดูจากรูปภาพมีรูปภาพมาให้ทั้งหมด4ภาพและตอบว่า it is อะไรนะคะแล้วตอบว่า it is อะไรมีทั้งหมด4ภาพภาพแรกเป็นหิมะเนาะภาพที่2ฝนตกภาพที่3มีแดดแล้วก็ภาพที่4มีก้อนเมฆมากนะคะซึ่งคำศัพท์เขาจะมีให้อยู่แล้วด้านข้างตรงนี้อันดับแรกเลยเด็กๆต้องเขียนตามเส้นประด้วยนะคะเห็นไหมเขาเป็นสีเทาจางๆเนี่ยเราต้องเขียนเอาดินสอเขียนทับอีก1รอบให้มันเข้มแล้วก็เติมทุกข้อจะต้องมี it is it is นะคะแล้วทุกข้อจะต้องมี today today แปลว่าวันนี้นะคะแล้วก็เติมคำศัพท์ตรงกลางว่าคำศัพท์ไหนตรงกับรูปภาพนะคะซึ่งครูฝนได้สอนไปแล้วนะคะมีทั้งหมดแค่4ข้อเท่านั้นเองนะคะหลังจากก็จะมีเฉลยให้เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องห่วงมีเฉลยให้เหมือนเดิมแต่ว่ารอบแรกก็จะให้เด็กๆทำด้วยตนเองก่อนนะคะจะยังไม่มีเฉลยให้ทำด้วยตนเองก่อนนะคะหลังจากทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูเฉลยว่าเราเนี่ยเข้าใจมากแค่ไหนนะคะทำได้เองไหมนะคะจะได้ภูมิใจในตัวเองเนาะว่าตัวเองทำได้และทำถูกต้องถ้าผิดก็แก้ไขไม่เป็นไรนะคะหลังจากทำแบบฝึกหัดหน้าที่47เสร็จแล้วก็ถ่ายภาพส่งคุณครูประจำชั้นเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาอังกฤษก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ Goodbye ก่อนจากกันวันนี้ครูฝนขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนอ่านหนังสือด้วยนะคะเจอกันต่อไปครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day อัน
นี้ก็จะเป็นเฉลยแบบฝึกหัดนะคะวิชาภาษาอังกฤษหน้าที่47ของเรานะคะเป็นยังไงกันบ้างทำกันได้ไหมคะหวังว่าจะไม่ยากเกินไปนะคะเพราะว่าลูกเรียนแล้วผู้ฝนบอกว่านักเรียนจะทำได้ทุกคนอ่ะมาดูเฉลยกันนะคะข้อที่1 นะคะเขามีมาให้แล้วก็คือให้ลูกเติมตามเส้นปะได้เลยก็คือ it is snowy todayIt is snowy today ก็คือวันนี้เป็นสภาพภูมิอากาศอย่างไรคะ snowy คือหิมะตกนั่นเองนะคะ number 2ฝนตกนะคะ it is อะไรเอ่ย it is อะไรคะ it is rainy เติม rainy เข้าไปตรงกลางนะคะ r a i n y rainy นะคะเติม rainy ให้สวยๆเลยขออนุญาตใช้ตัวสีแดงจะได้ให้นักเรียนเห็นชัดๆนะคะIt's rainy today. ต่อไปนะคะ number 3ข้อที่3นะคะข้อที่3อะไรหายไปนะคะเราดูให้ทั้งหมดประโยคเลยก็คือ it is นะคะ it is นะคะ it is อะไรมีแดด it is sun sunny นะคะ it is sunny today นะคะอันนี้ง่ายมากนะคะอันนี้คือเฉลยนะต่อไปนะคะสุดท้าย the last number 4นะคะมีเมฆมาก it is อะไรคะ is it cloudy นะคะใส่ it is ก่อนนะคะ it is cloudy 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 today นี่เห็นไหมคะIt's cloudy today. นี่คือเฉลยของนักเรียนนะคะใครผิดสามารถแก้ไขได้นะคะไม่เป็นไรผิดก็แก้ไขได้นะคะส่วนคนที่ทำถูกหมดเลยนะคะปรบมือให้นะคะปรบมือให้ทุกคนเลยนะคะสำหรับคนที่ตั้งใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษของครูฝนในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ตั้งใจเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะที่สำคัญเลยต้องถ่ายภาพส่งคุณครูประจำชั้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้คาบเฉลยนะคะของวิชาภาษาอังกฤษก็หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่นะ